ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนครับตอนนี้เพื่อนๆอยู่กับเราในช่อง All About Game ที่เล่นเกมโรมาที่นี่ครับผมแล้ววันนี้ก็ผมและทีมดีนะซึ่งแต่นะก็จะมาลุยกันกับเกมฟรีก๊อปบนมือถือนะครับกับเกมที่มีชื่อว่า Birdie Cut นะครับผมก็จะคล้ายๆปังย่านะครับผมอันนี้ผมก็จะมาลุยกันครับในด่านที่เป็นแบบว่าหาพวกของใบผสมชุดคอสตูมนะครับผมก็จะใช้แบบว่าสัญชาตญาณกะมากกว่าก็คือไม่ค่อยได้คำนวณเท่าไหร่นะครับหลักๆก็จะคำนวณพวกระยะนิดหน่อยครับบวกลบอะไรอย่างเงี้ยครับห่างไปเลยนะครับผมสำหรับโหมดที่จะเก็บชุดเก็บวัตถุดิบผสมชุดคอสตูมเนี่ยเราต้องพยายามให้ได้เบอร์ดี้ตลอดนะครับห้ามต่ำกว่าเบอร์ดี้นะครับถ้าเกิดได้พาเนี่ยก็คือจะไม่ผ่านจุดทดสอบนะครับก็จะมีทั้งหมด6ด่านนะครับผมแต่ละด่านเนี่ยก็จะมีแยกย่อยเป็น3หลุมนะครับอันนี้ก็จะมาลุยกันนะครับผมก็ตีเลยนะครับเพราะว่ามันเริ่มใหม่ได้เรื่อยๆนะครับก็จะรีบๆตีหน่อยนะครับผมได้แบ็คโฮนะครับอันนี้ก็จะเหมือนคล้ายๆแบบหลุมดูดนะครับผมตรงกะนิดนึงนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราตีลูกพุ่งแบบตรงลายแล้วมันจะดูดให้แบบลงเลยนะครับผมจะลองใช้ให้ดูนะฮะแรงนิดหน่อยนะครับเรียบร้อยติดเพอร์เฟคช็อตด้วยนะครับแต่เกมเพอร์เฟคช็อตนี่มันจะเล็กมากนะครับผมนี่ครับมันจะดูดไปลงเลยนะครับโอเคก็ชิปอินได้อีเกิลไปนะครับผมด่านต่อมานะครับให้หลุดต่อมาครับอันนี้จะได้เป็นล็อกเก็ตช็อตนะครับมันจะเวลายิงเนี่ยลูกมันจะพุ่งโด่งแบบเป็นจรวดขึ้นไปเลยนะครับแต่ใช้ค่อนข้างยากนะก็คือเอาไว้ใช้หลีกหนีพวกสิ่งกีดขวางนะครับจุ่มบุเน่จุ่มบุเน่เดี๋ยวผมลองใช้ล็อกเก็ตช็อตจริงแล้วกันครับแต่เดี๋ยวกะนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้คือมัน 70% ก็จะมีระบบตีแป้งแล้วมีโอกาสติดคัทนะครับอันนี้น่าจะเป็นสกิลของตัวละครอย่างเอลินนะครับเพราะว่ามันจะออกไปทางแบบพวกโอกาสตีติดเพอร์เฟคช็อตได้เยอะนะครับผมอย่างเมื่อกี้นี่คือผมกดแป้งอะไรครับอ้าวคัทไม่ลงซะงั้นโอเคก็ยังอยู่ในเบอร์ดี้อยู่นะครับเพราะว่าอันนี้หลุมพา5นะครับเรียบร้อยนะครับโอ้ยเย้วันนี้ดูซิงเก้หลักๆเนี่ยแต่ละหลุมเนี่ยก็จะไอ้แต่ละด่านเนี่ยก็จะมี3หลุมนะครับซึ่ง3หลุมเนี่ยก็จะมีพา3พา4พา5นะครับผมอันนี้ด่านแรกผ่านไปนะครับก็เนี่ยครับไปเลเวล2ต่อนะครับเนี่ย언제나설레는이순간으시작이야좋아좋아อันนี้ก็จะเป็นสปินเบิร์นนะครับจะเป็นเวลาตีเนี่ยแล้วลูกไปตกตรงไหนเนี่ยมันจะจุดแล้วก็สปินนะครับผมแต่ในปังย่าเนี่ยมันจะสามารถกดบังคับสปินได้เลยนะครับแต่อันนี้เราต้องเก็บทักษะให้ได้นะครับตกจากข้างนอกเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวต้องเล็งก่อนนิดนึงนะครับเกือบไม่ลงแล้วเลยอ่ะก็ได้อยู่นะครับจัวจัวอันนี้ด่านต่อมาครับพา4นะครับเฮ
ชัวอุ๊ยก็ถ้าเกิดเป็นโหมด4คนเดียวเนี่ยมันจะสามารถกดคูณ2กดแบบว่าเร่งสปีดให้มันไวๆได้นะครับแต่อันนี้ผมก็เดี๋ยวไว้ค่อยจะแบบค่อยลงแข่งกับคนอื่นแล้วกันเพราะว่าซึ่งกลับมาลองเล่นนะครับก็คือไม่ได้แตะงานเลยแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ตัวเกมกับชื่อเกมไปนะครับโหลดใน Google นะครับผมโอเคหลุมต่อไปก็จะเป็นทา5นะครับหลุมนี้ก็จะมีโอกาสเก็บทีเกิลได้นะครับผมผมตีข้ามแม่น้ำเลยไอ้ข้ามมาอยู่ตรงแถวๆริมน้ำเลยนะครับผมไม่ใช่ไหมครับมันจะไกลหน่อยนึงนะครับแต่ว่าไม้ผมเนี่ยระยะประมาณ235นะครับผมซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันจะประมาณ300ก็ได้นะครับสำหรับแบบว่าคนที่เล่นที่เห็นแบบว่าจะเจอกันใน PVP นะมันจะ300กว่าเงี้ยโอ้ไม้ไกลมากนะครับชัวมันกะยากนิดนึงแต่ไม่รู้คำนวณยังไงนะครับจังไงจ๊ะคือบางทีแบบว่าผมก็นึกว่าลูกมันจะไหลไปต่อนะครับแต่บางจังหวะเนี่ยเวลามันลงปุ๊บมันจะหยุดซึ๊กเลยนะน่าจะเกี่ยวกับพื้นสูงด้วยจบไปละด่านที่2นะครับผมก็ได้วัตถุดิบสีฟ้ามาครับผมแต่สำหรับเกมนี้ชุดคอสตูมเนี่ยเขาจะแต่งแบบเป็นแฟชั่นสวยๆนะครับแต่หลักๆเนี่ยจะไปถ้าเกิดจะเน้นแบบพวกค่าพลังเนี่ยจะไปเน้นที่พวกไม้ถุงก๊อฟลูกก๊อฟอะไรนี้นะครับอันนี้ได้ล็อกเก็ตช็อตมานะครับแต่ว่าไม่ขอใช้แล้วกันเพราะว่าเล็งยากนะครับผมว้าตุ๊บโอ้โหนึกว่าลงแล้วเนี่ยเกือบได้หอยอินวันตุ๊บเรียบร้อยนะเบอร์ดี้นะครับผมเหมือนตัวเกมเนี่ยมันจะตัดไปฉากต่อไปเร็วมากนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมรู้สึกเหมือนเพลงมันยังจบไม่สุดนะทำนองเนี่ยเล่นต่อนะครับเฮ้ยแป๊บโหฮ้าวแย่ละแย่ละอ่ะเดี๋ยวผมจะทำการตีเข้าไปใกล้ๆก่อนระยะมันไม่ถึงเดี๋ยวค่อยใช้แบ็คโฮเนี่ยชิปให้มันลงอีกทีนึงแล้วกันเดี๋ยวใช้หลุมดูดฮะมาได้เวลาใช้หลุมดูดนะครับอันนี้เนี่ยก็จะมีโอกาสไม่ลงด้วยนะไม่ใช่ว่ามันจะโกงขนาดนั้นนะอยู่ที่เราแม่นแค่ไหนนะครับแต่โอกาสลงมันก็สูงนะแทบจะแบบ50-50เลยนะครับเท่าที่ผมลองดูนะคือจัดว่าโกงดีกว่าเฮ้ยเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยคือถ้าเกิดพลาดเนี่ยต้องเริ่มเล่นใหม่เลยนะครับก็คือเริ่มด่าเฉพาะด่านนี้นะครับหลุมสุดท้ายนะครับผมพา5นะครับเล่นยากมากนะครับสำหรับเกตการตีครับเดี๋ยวตีเบี้ยวไปเบี้ยวมาได้เวลาใช้ล็อกเก็ตช็อตนะครับผมอันนี้น่าจะต้องใช้นะสุ่มๆดูเอามาลงตรงนี้ก่อนเพราะว่าผมจะได้เก็บไอเทมนะครับเผื่อเป็นพวกแบ็คโฮอีกนะครับพา5ก็ค่อยๆตีนะครับคือไม่ยากเท่าไหร่
โอ้โหเป๊ะเอ๊ะน่าแบ็คโฮจริงด้วยโอเคจะลงไหมเนี่ยเดี๋ยวผมลองกะดูก่อนนะครับผมถ้าลงนี่ก็อีเกิลเลยเนี่ยจึ๊บมาแล้วลงว่าลงว่าโอ้โหระยะไม่ถึงนะครับผมชะนิดนึงอ่ะคือแบบว่าคือมันแรงไปก็ไม่ได้เบาไปก็ไม่ถึงระยะนะครับอย่างสนามก่อนหน้าเนี่ยมันอยู่ในระยะของแบ็คโฮพอดีมันก็เลยดูดเข้าไปรู้สึกว่าน่าจะประมาณ7หลาหรือเปล่าในการดูดของแบ็คโฮนะอันนี้ 9.6 นะครับผมอันนี้ก็เป็นลายตรงเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราแข่งกับคนอื่นเนี่ยมันจะมีพวกเรื่องของเวลามากำกับนะครับแต่อันนี้ไม่มีนะครับก็จะชิวๆหน่อยก็คือไม่ต้องรีบนะครับผมโอเคผ่านไปแล้วนะครับด่านนี้เดี๋ยวนะได้เป็นสติกเกอร์นะครับของลูซี่นะครับผมแต่ของผมเนี่ยใช้เอลินนะครับมันก็เลยแบบแปลกๆเลยการแบบว่าเหมือนได้สติกเกอร์ที่ไม่ใช่ตัวเมนนะครับสำหรับพูดถึงตัวเมนเนี่ยเกมนี้ก็จะมีทั้งหมด4ตัวนะครับตอนนี้ก็จะมีเดี๋ยวนะมี4ตัวมีลูซี่เอลินคิดนะครับผมเป็น5ตัวดิใช่ไหมจริงนะ5ตัวแล้วนี่หว่ารู้สึกมีตัวใหม่ตัวนึงครับแล้วก็มาร์ติเน่ที่เป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะครับผมแต่ตัวใหม่ผมจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรไม่ได้ดูหลักๆ4ตัวเริ่มต้นนี่ก็จะมีเอลินลูซี่คิดแล้วก็มาร์ติเน่นะครับผมน่าจะใช่นะเรียบร้อยก็อาจจะดูเหมือนไม่ยากนะครับแต่ที่จริงก็ยากนะครับเพราะว่ามันเกรดมันเล็งยากมากเลยนะฮะเนี่ยมันเป็นเส้นแบบเหมือนบดเลยอ่ะเอ้ยเดี๋ยวอันนี้ต้องแบ็คโฮที่ต้องเก็บไว้นะครับผมอย่าไปตีลงช่องแคปซูลที่มันเก็บของนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปตีลงปุ๊บเนี่ยมันจะมาทับแบ็คโฮแล้วทำให้เอามาใช้ไม่ได้นะครับผมปั๊บเขาให้โอเคเดี๋ยวใช้แบ็คโฮเลยน่าจะถึงอยู่แหละเผื่อนิดหน่อยแล้วกันเผื่อไม่ถึงเพราะว่าพื้นมันสูง5นะครับก็ประมาณ99 97นะครับคิดว่าระยะที่น่าจะลงนะโอ้โหเฮ้ยมันแรงทีอย่างนี้มันแรงเลยเนี่ยงงๆเหมือนกันเมื่อกี้ผมกะว่าน่าจะหรือเมื่อกี้น่าจะตี97ดีเพราะว่าเห็นมัน92แล้วบวก5สายคำนวณนะครับผมหลุมสุดท้ายของเกมที่4แล้วนะครับนี่ตีอยู่ทางไหนได้เลยตีทางปกติแล้วกันเพราะว่าน่าจะง่ายกว่าทางอื่นมันติดต้นไม้นะครับน่ากลัวอันนี้เวอร์โฮนะครับมันจะเหมือนแบบตีทะลุมิตินะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ให้ดูนะไหนๆก็ต้องตีผ่านต้นไม้ข้างหน้าละกดปึ้งนี่ครับมันจะเป็นมิติโผล่มานะครับแล้วก็ตีเข้าไปก็เอาไว้ข้ามพวกสิ่งกีดขวางนะครับแต่ว่าระยะการโตนี่ก็จะใกล้ๆเคียงบริเวณนะแต่จะวัดดวงนิดหน่อยนะครับก็คือค่อนข้างจะมั่วๆหน่อยได้สปินเบิร์ดมานะครับอันนี้
เดี๋ยวเล็งก่อนชึบลงหรือเปล่านะครับเฮ้ยนิดเดียวโอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่ก็ได้อ๋อมีโอกาสได้พวกไอ้นี่ด้วยสติ๊กเกอร์ด้วยนะครับผมโอเคผ่านบรรดานี้ได้สีเขียวนะครับต่อไปด่านที่5นะครับผมก็เหมาะสำหรับเวลาเล่นยาว่างๆได้นะครับเกมนี้ผมว่าเพลินดีนะครับก็เลยเอามาลงให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ติด work for home จริงๆก็คือไม่ค่อยได้มีเวลานี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมติดจริงๆเลยเวิร์คฟอร์โฮมเนี่ยอะไนท์ช็อตเฮ้ยโอ้เลยไปไกลมากจะพัดลงไหมเนี่ยโอ้โหเอาไปไปทัดวัดได้ไหมเนี่ยเฮ้ยนิดเดียวก็คืออันเนี้ยเราต่ำกว่าเบอร์ดี้แล้วมันก็คือภารกิจเฟลนะครับผมว่าจะทำการออกและเข้าใหม่เลยนะครับมันจะเขียนว่าทดสอบแบบให้ผ่านนะครับเออมาตีหน้านะครับผู้หญิงที่โดนเองอ่ะโอเคเอาไว้แก้มือแก้มือโอ้แป๊กคือถ้าไปตีพวกโทบอฮอกแบบปังย่าได้โอกาสแป๊กสูงเลยเอ้ยลูกโอ้ยหลุมไม่ดูดเอ้ยหลุมมันดูดแต่ไม่ลงนะครับผมคือดูดแล้วแหละนี้ผมก็ตีมาทางต้นไม้นะครับเพราะว่าปกติผมชอบตีมาทางนี้ช่วงมันจะใกล้กว่านะครับผมแต่ว่ามันจะเสี่ยงนะก็คือมีโอกาสติดต้นไม้แล้วแป๊กนะครับผมใช้จรวดไม่ใช้ดีกว่าถ้าใช้จรวดนี่ผมว่าเละแน่นอนเลยก็จะมีหลุมกับจรวดที่ไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าเล็งยากมากนะครับเอาไว้แก้สถานการณ์แบบว่าลูกอยู่ในจุดที่ลำบากดีกว่าสำหรับ2อันนี้นะก็ผมเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเสียงภาคแบบเกาหลีนะครับก็คือไม่รู้มันปรับเป็นเสียงภาษาอื่นได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนเล่นก็หาไม่เจอนะแต่ว่าเมนูเนี่ยมันเป็นภาษาไทยเลยคิดว่าน่าจะมีแต่เสียงเกาหลีอย่างเดียวเท่าที่ดูนะครับพอรู้สึกเกาะเสียงเกาหลีมันก็ลงตัวละอันนี้เป็นเสียงของตัวแรคคูนเนี่ยที่แปะหัวซูชิอยู่นะครับเขาเป็นแคดดี้นะครับผมตีไว้ใกล้หน่อยเดี๋ยวจะใช้สปินนะครับผมเฮ้โอ้โหเกือบขึ้นจีแล้วเนี่ยถ้าเกิดขึ้นจีนี่ใช้สปินเบิร์ดไม่ได้ต้องพัดเอามาได้เวลาใช้สปินเบิร์ดแล้วเล็งตรงปากหลุมเลยนะครับผมกะเผื่อลมนิดหน่อยชึบแปดโอ้โหชอบมันดูเท่ดีเนี่ยเวลาตีแบบชิปอินลงเนี่ยอันนี้ก็เอาสติ๊กเกอร์ลูซี่แล้วนะครับ
ไม่ออกตัวอื่นเลยโอเคเหลือหลุมสุดท้ายนะครับผมไอ้สนามสุดท้ายไม่ใช่หลุมเลเวล6นะครับผมแต่ละหลักเกมนี้ก็จะตีกันแค่3หลุมนะแล้วก็จบสกอร์เลยเพราะว่ามันจะแบบต้องการทำให้มันกระชับแล้วก็ง่ายดีนะครับไม่ต้องแบบตีแบบยืดเยื้อนะครับแต่เวลาเล่น PVP คนอื่นเนี่ยก็จะแข่งกัน2หลุมนะครับถ้าเกิดสมมติว่าชนะแบบทั้ง2หลุมเนี่ยก็จะจบตรงนั้นเลยแต่จริงๆก็ชนะแค่1เสมอ1ก็ได้ชนะ1เสมอ1ก็คือจบละไม่ต้องไปแข่งสนามพิเศษในรอบที่3นะครับอันนี้ถ้าเกิดเป็นแบบ PVP นะครับอันนี้ได้สปินมานะครับผมจึ๊บสังเกตนะว่าโอกาสเพอร์เฟคผมเนี่ยมันจะต่ำมากๆนะครับเพราะว่าเลยยากจริงๆนะผมโอเคเดี๋ยวเรานะพื้นมันสูง6แล้วก็ประมาณโดนลดไปประมาณ 30-20% เนี่ยผมกะไม่ถูกจริงคือถ้าเกิดสมมุติตกพื้นหญ้าเนี่ยมันจะมีโอกาสสูงช่วงเนี้ยทำให้เราแบบต้องเล่นวัดดวงเลยนะมันจะไม่เหมือนฟังหญ้าที่แบบว่ายังไงอะแบบว่ารู้สึกจะ 30% หรือว่าถ้าเกิดไปตกมันจะบอกแบบเป๊ะๆเลยว่าโดนลดระยะกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยแต่อันนี้เรื่องของลมกับพื้นสนามอะไรเงี้ยมันมีตัวแปรเยอะนะครับเดี๋ยวตีจากทีออฟก่อนแต่จุดทีออฟรู้สึกจะ 100% นะครับอันนี้ผมตีเคิร์ฟนะครับผมเดี๋ยวสังเกตนะครับผมตรงมุมขวาล่างเนี่ยมันจะเป็น 94-100% นะครับซึ่งตรงเนี้ยวัดดวงนิดนึงนะครับมันไม่ใช่แบบว่า 100% เป๊ะๆนะครับสำหรับพวกสนามหญ้าในไฟเวย์อะไรเงี้ยวัดดวงมากถ้าคนเล่นเก่งๆที่ผมว่าต้องฝีมือประมาณนึงนะครับผมไม่รู้มันคำนวณยังไงนะผมไม่ถึงซะงั้นฮะเรียบร้อยอีเกิลนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกมเมอร์ดี้คัทนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปทำการผสมชุดนะครับผมเรียบร้อยได้สีม่วงนะครับผมสีม่วงเนี่ยก็คือสามารถเอาไปผสมได้ชุดคอสตูมที่แบบว่าเกือบจะแลสุดละนะครับแต่ชุดคอสตูมเนี่ยในเกมก็จะมีพวกอุปกรณ์ต่างๆด้วยว่ะก็จะมีสีเขียวแล้วก็สีฟ้าสีม่วงแล้วก็สีทองนะครับมี4ขั้นนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คนจะได้หาแบบพวกสีทองกันมากกว่านะผมก็อยากได้เพราะว่าชุดมันสวยนะครับอันนี้ก็มาครับส่งไปรอบนึงนะครับปั๊บสีฟ้านะครับก็กลางๆนะครับผมพยายามให้ได้สีม่วงเพราะว่ามันจะสามารถเอาไปผสมหาชุดทองได้นะครับอันนี้ก็เป็นแบบแปลนที่ผมได้แล้วก็ชุดทองที่ผมได้เนี่ยมีแค่4อันเองนะคือเล่นมาไม่ค่อยมีดวงเท่าไหร่เอ๊ะแต่ว่าทีมมันก็มีดวงนะเพราะผสมนี่ยากมากนะครับผมก็คือม่วงเนี่ยโอกาสผสมได้ทองเนี่ยน้อยมากนะครับก็จะเอาสีฟ้า2นะครับแล้วก็สีเขียว1นะครับเพื่อผสมให้ขึ้นสีม่วงกับสีฟ้าได้นะครับเดี๋ยวลองดูนะแต่ผมเอาสีฟ้าก่อนก็คือพยายามเอาสีที่มันซ้ำกันก่อนค่อยผสมนะครับฟ้าน่าจะหมดแล้วเดี๋ยวใช้ฟ้า2แล้วก็น่าจะเหลือฟ้าบีอ่ะMm-hmm.
่ะหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวใช้ฟ้า2เขียว1แล้วกันเพราะว่าพวกนี้ก็ผสมได้ฟ้ากับม่วงเหมือนกันนะครับผมก็ลุ้นให้ออกม่วงนะครับปั๊บสีม่วงนะครับแต่ว่ายังไม่เคยมีซ้ำนะครับถ้าซ้ำเนี่ยจะมี2ชิ้นนะครับแต่ว่าข้างล่างเนี่ย2เนี่ยชุดของตัวคิดนะครับผมมีซ้ำ2ครับก็จะเอามาสุ่มในคอสตูมช่วงผสมช่วงกิจกรรมนะครับผมโอเคจะมีโอกาสออกม่วงกับทองนะครับก็ลุ้นให้ออกทองนะครับเดี๋ยวนี้เป็นเซตชุดทองนะครับผมก็มีเยอะมากนะครับแล้วก็ต้องลุ้นตัวละครด้วยครับว่าจะได้ตรงตามที่เราต้องการหรือเปล่าก็ผมจะเน้นให้ออกเอลินละกันนะครับผมปั๊บมันก็ออกเอลินนะครับแต่ว่าเป็นสีม่วงนะครับแล้วก็อันนี้ผมยังไม่เคยได้ซ้ำนะก็โอเคเก็บไว้นะครับสรุปก็คือไม่ได้ชุดพอนะครับก็ประมาณนี้ครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมกดไลค์กด Subscribe นะครับผมช่วงนี้ก็อาจจะคลิปอาจจะนานๆลงทีนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยทำงานอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็ Work for Home นะครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนปลอดภัยจากโควิดนะครับวันนี้ก็ผมแอดมินบีดับซิ่งแบร์นะครับจากหอเบลเกมทุกท่านเกมไว้ที่นี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย All about game ทุกเรื่องเกมรวมไว้ที่นี่